สวัสดีครับพบกับผมมาร์ค300นะฮะวันนี้วันเดย์ครับได้รับโอกาสดีๆจากเยอรมันออโต้สาขาบางนาครับส่งรถมินิคันนี้มาผมต้องบอกนิดนึงว่าคันนี้ชื่อรุ่นเต็มๆนะฮะมันคือมินิอีเล็กทริก SE ตัว LCI นะฮะให้ดูรอบๆกันนิดนึงแล้วกันครับบอกได้เลยว่าสวยมากสำหรับมินิตัวนี้มินิตัว SE เนี่ยเปิดตัวตั้งแต่ปี2019ที่ประเทศอังกฤษนะฮะเข้ามาขายในประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วปี2020แต่ตัวนี้ฮะเป็นตัว LCI ตัวใหม่ครับหน้าตาเปลี่ยนใหม่เล็กน้อยมีสีให้เลือกเพิ่มขึ้นเป็นสีดำสีขาวอันนี้เราได้สีขาวมารีวิวเดี๋ยวผมจะพาไปขับดูแล้วกันว่าวันนี้การใช้งานจริงมันจะเป็นยังไงมันจะใช้ดีจริงไหมการใช้ในเมืองฟีลลิ่งการขับมันเป็นยังไงนะฮะวันนี้วันเดย์ครับเดี๋ยวพบกับมาร์ค300ฮะขออนุญาตพาไปดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงแล้วก็มาดูกันว่าใครจะร่วมชะตากรรมกับเราบ้างในการไปคืนรถครั้งนี้นะฮะดูกันว่าจะสนุกไหมประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับมินิคูเปอร์ SE คันนี้ครับวันนี้มาร์คเราจะเอารถไปรีวิวกันใช่ไหมครับผมไปจากวันนี้จากบางบอนไปบางนาไปบางนาวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่าเฮ้ยมินิข้างหลังนั่งได้จริงไหมนั่งไกลๆจากบางบอนไปบางนาเนี่ยมาดูกันว่าจะเมื่อยไหมก็วันนี้ครับพี่แจ้งไปนะครับว่าจะมีผู้ร่วมชะตากรรมกับเรานะครับก็คือเซลสุดยอดเซลของเราพี่ชัยนะฮะครับผมต้องร่วมชะตากรรมไปบางนาโดยการนั่งเบาะหลังของเจ้ามินิใช่ SE เทสกันไปให้ดูเลยว่าข้างหน้าข้างหลังนั่งไปพร้อมกันเลยมาในพาร์ทของการขับขี่นะครับสำหรับเจ้าตัวมินิ SE คันนี้นะฮะเท่าที่ขึ้นมาก็มันมีโหมดฟังก์ชันการขับให้หลายโหมดเลยนะฮะเขามีทั้งหมด4โหมดมีโหมดกรีนพาสโหมดกรีนมีมิดมีสปอร์ตที่พิเศษคือมันจะมีกรีนพาสเนี่ยแหละครับกรีนพาสเนี่ยการใช้งานของเขานะครับก็คือจะทำยังไงก็ได้ให้รถคันนี้วิ่งในระยะทางไกลที่สุดทำยังไงก็ได้ให้มันประหยัดพลังงานของรถมากที่สุดใช่เพื่อจะให้ได้ระยะทางไปให้ไกลที่สุดก็มีทั้งการเบาแอร์ลงการที่อัตราเร่งอาจจะไม่ได้แรงเท่ากับโหมดอื่นๆนะแต่เบื้องต้นตอนนี้นะครับผมใช้ในการขับขี่ด้วยโหมดกรีนนะครับตัวอัตราเร่งก็ถือว่าโอเคนะการขับขี่พวงมาลัยถือว่าขับได้ดีสมูทพวงมาลัยคมช่วงล่างมีกระเด้งดึงดังบ้างตามสไตล์มินินะครับทั่วไปอยู่แล้วถือว่าทำมาได้ดีสำหรับการขับขี่คันนี้ที่ไปอ่านมานะเขาบอกว่ารถมันน้ำหนักจะมากกว่าตัว F56 ที่เป็นเครื่องปกติประมาณ100กว่ากิโลด้วยแบตเตอรี่ที่ใหญ่ขึ้นเขาบอกว่าความต่างจะต่างตรงประมาณตอนช่วงเราสะบัดเลี้ยวไวๆเขาบอกว่ามันจะรู้สึกโยนกว่าหน่อยนึงหน่อยเดียวเท่านั้นด้วยน้ำหนักที่มันต่างกันประมาณ100กว่ากิโลแต่ว่าด้วยบอดี้เดียวกันมากันที่พวกออปชันภายในรถนะฮะหรือว่าอุปกรณ์อำนวยความสะดวกละกันนะครับผมต้องแจ้งว่ามันอาจจะไม่ได้หวือหวามากเมื่อเทียบกับมินิทั่วไปผมมองว่ามันอาจจะน้อยกว่ามินิตัวธรรมดาด้วยเช่นแบบอย่างเบาะไฟฟ้าอย่างตัวมินิ F56 ธรรมดาเงี้ยมันจะเป็นเบาะไฟฟ้าแล้วอย่างตัวนี้อะไรพวกนี้ฮะตัว F56 ตัว Cooper S ตัวไฮตัวคันที่แมนอะไรพวกนี้เป็นเบาะไฟฟ้ามันจะเป็นเบาะไฟฟ้าแล้วนะครับแต่ตัวนี้ยังเป็นมันยังเป็นแมนนวลอยู่ปกทิศเหมือนเดิมอย่างภายในครับอย่างออปชันที่มันมีมาให้ถือว่าโอเคเลยก็อย่างเป็นแอร์ออโต้สองฝั่งนะครับยังมีให้ทั่วไปมีให้อยู่แล้วก็คือมาเหมือนกับพวกตระกูลใหม่ๆพวกนี้ครับอย่างตัวจอเนี่ยก็จะมีให้หมดไม่เป็นบลูทูธ Apple CarPlay ก็มีให้ใช้ใช้ได้ปกติอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมีให้หมดนะครับมีครูซคอนโทรลให้นะครับอย่างหัวเกียร์ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นหัวเกียร์ตัวใหม่ล่าสุดของมินิแล้วก็ถือว่าสวยเลยทีเดียวตัวเนี้ยที่ผมบอกไปช่วงต้นว่าตัวเนี้ยมันเป็นตัวโมเดล2021เอาที่เห็นชัดๆเลยละกันภายในที่มันต่างจากตัวโมเดล2019ที่เปิดตัวในประเทศอังกฤษนะครับครับผมก็คือจะเป็นตัวด้านหน้าอย่างแต่ก่อนตัวแรกมันจะเป็นคล้ายๆแบบคล้ายๆคาร์บอนเงาๆเดี๋ยวหาภาพอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันแต่ตัวเนี้ยมันจะออกแบบใหม่เป็นสีด้านเป็นแบ็คกราวด์แล้วมีสีเงาๆผมมองว่ามันเป็นแบบใหม่ผมไม่เคยเห็นในรถบ้านเราและผมยังไม่เคยเห็นรถที่ไหนที่ใช้ลายแบบนี้ใช่แต่พอมาอยู่ในมินิผมมองว่ามันเข้ากับรถดีมากเลยถือว่าสวยครับออกแบบมาได้ดีถึงแม้จะเป็นตัว SE ถึงแม้เป็นไฟฟ้าแต่ DNA ของมินิมีมาเต็มไม่เคอะเขินอยู่ในบอดี้ตัวนี้ด้วยไม่ต้องห่วงครับความสวยงามของมินิมีอยู่แล้วอ
นี้เราวันเดย์ของเราวันเดย์เราถึงเยอรมันออโต้แล้วครับเรียบร้อยพี่เขาบอกว่าตามสบายเลยที่เยอรมันออโต้งั้นเดี๋ยวเรานั่งคุยกันเดี๋ยวมาสรุปกันนิดนึงเยอรมันออโต้ใช่ขอบคุณครับขอบคุณจริงๆมันเป็นของเราเองเลยนะที่ให้โอกาสเราได้รีวิวใช่ให้โอกาสเรียกว่าเรา2คนนะไม่น่าเชื่อว่าอยู่เราจะได้มีโอกาสรีวิวรถมินิจากทำไมเราต้องขอบคุณกันซึ้งขนาดนั้นเปิดโอกาสให้เราไงโอเคขอบคุณครับเปิดโอกาสนี้แล้วกันก็ฝากติดตามช่องของเราด้วย300กะลัด300กะลัดแล้วก็ช่องของเยอรมันออโต้นะฮะคือให้เขานิดนึงเบอร์ติดต่อเขาด้วยใครที่อยากทดสอบรถเทสรถอยากมาดูรถ BM ครับมินิมาได้ที่เยอรมันออโต้นะฮะสาขาบางนาใช่สาขาบางนาหรือว่าถ้าอยากได้รถมือ2ครับ300กะลัดครับ0852044ครับเบอร์เดิมครับผมป่ะวันนี้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปคืนเขาละใช่เอาไปคืนเขาด้วยเขาอยู่ไหนกันวะเออเนี่ยร้องนั่งรอบๆคนก็มองเราก็เต็มใช่เราก็มานั่งอยู่หน้ารถสายก่อนป่ะขากลับเดี๋ยวโบกรถเมย์กับแท็กซี่ไม่มีตังค์ด้วยมันต้องไปต่อรถตรงไหนวะเนี่ยตอนมาเรามาอย่างหรูเลยนะขากลับเดี๋ยวนั่งรถเมย์กับรถเมย์มาแล้วไปก่อนไปรถเมย์